การเดินทางสู่ประเทศสยามคณะบาทหลวงเยซูอีกซึ่งเดินทางเข้ามาโดยพระราชโองการของพระเจ้าหลุยที่14ในปี2229ตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาได้พันนาบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ตามลำแม่น้ำและใช้รับรองบรรดาราชทูตไว้ความว่าบ้านพักเหล่านี้เป็นบ้านหลังเล็กๆถึงแม้จะใช้เวลาสร้างเพียง1สัปดาห์และทำด้วยเสื่อและแฝกเท่านั้นก็น่าอยู่มากพอขึ้นจากเรือก็จะเข้าถึงบ้านซึ่งมีบันได6หรือ7ขั้นทอดลงสู่ผิวน้ำแล้วเข้าไปยังเฉลียงเดินต่อไปอีก10หรือ12ก้าวถึงหอนั่งกว้างขวางน่าอยู่ทางซ้ายหอ1อยู่ด้านขวาอีกหอ1หอนั่งดังกล่าวนี้ใช้เป็นที่ทำงานครัวและห้องพักอาศัยสำหรับคณะผู้ติดตามท่านราชทูตถัดจากหอนั่งไปก็มี2ห้องด้านหนึ่งนั้นเป็นของท่านราชทูตอีกด้านหนึ่งเป็นห้องสวดมนต์เฉียงมาจัดในห้องโถงหอนั่งที่พวกโปรตุเกสเรียกว่าศาลาดาเพรเซนคะในบ้านทางขวามือมีระเบียงปูด้วยพรมจากเปอร์เซียยกพื้นกว้างตกแต่งด้วยทองคำและผ้าไหมและมีเก้าอี้ปิดทองหมอนอิงกำมะหยี่ปักลวดลายทองด้านตรงข้ามเป็นตู้ปิดทองปูด้วยพรมทองฝีมือของจีนงดงามมากกลางห้องโถงตั้งโต๊ะตัวใหญ่นั่งพอถึง60คนทุกๆห้องตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างถูกต้องด้วยเหตุที่อากาศในประเทศนี้ร้อนเกินไปจึงปูห้องด้วยผ้าฝ้ายพิมพ์ลวดลายงดงามบนยกพื้นปูเสื่อลายสวยๆ ส่วนห้องของท่านราชทูตนั้นปูพรมเปอร์เซียเพดานประดับด้วยของมีค่าราคาแพงที่มารวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์กรมศิลปากร2555